่บอกว่าตอนแรกอ่ะเป็นพี่รักแรงหึงใช่ไหมครับแต่คนเจ็บไม่ใช่ผู้ชายคุณลุงอุทัยนะคะที่นอนเจ็บอยู่กลางถนนกระสุนเข้าที่บริเวณขาซ้าย1นัดแล้วในเหตุการณ์นี้ลุงอุทัยเองเนี่ยแกได้รับโทรศัพท์จากลูกชายบอกพ่อช่วยหน่อยไอ้ชมพู่มันพาผัวใหม่มาแล้วมันจะตามไล่ล่าจะยิงผมเนี่ยขับรถประกบผมอยู่ในกลางถนนเหตุการณ์นี้กลายเป็นว่าฝั่งของน้องชมพู่วีรยาเขามากับสงกรานต์ค่ะแล้วสงกรานต์เองก็บังเอิญมาเจอกับสามีเก่าก็คือนายเอกชัยหลังจากนั้นคือตอนแรกเห็นบอกทะเลาะกันที่งานก่อนรอบนึงเสร็จปุ๊บขับรถออกมาแล้วมีการขับรถไล่ล่ากันออกมาคือพอมาทางเดียวกันน่ะมันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าน่าจะเป็นการตามมาเพื่อจะล้างแค้นแล้วจังหวะนั้นเอกชัยเลยโทรตามพ่อคือลุงอุทัยลุงอุทัยมาถึงเป็นจังหวะที่ไอ้พวกนี้มันแย่งปืนชุลมุนกันเข้าพอดีกระสุนเข้าขาคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ชมพู่กับผัวใหม่หลบหนีนะคะเขามอง5เรื่องแล้วเราผมหลบแล้วพอขับรถกลับบ้านไปเมื่อเขาจอดหล่ออยู่ขับกวดอ่ะเขากับขับกวดคันกระบะเขาไม่รู้ว่าผมอยู่คันไหนเด็กมีเด็กอยู่7คนท้ายกระบะเขาไม่รู้เขาไลน์มาหาผมว่าถ้ามาปามอยู่คันไหนแต่ผมไม่ได้ตอบผมขับรถอยู่ไงอันนั้นผมไม่ได้ยินแต่ผมเห็นเขาเปิดกระจกแล้วเห็นเขาเอาปืนออกมาโชว์แล้วก็ให้นิ้วกลางขับมาแล้วเขากวนมาไกลมากจนผมจะถึงบ้านแล้วผมก็ตัดสินใจลงรถไปคุยเลยผมตอนก่อนเขาลงรถมาเขาจับเอวผมก็กลัวผมก็เอามือคว้าเอวเขาก่อนเลยจับตรงปืนเข้าแล้วผมก็กดเข้าเพื่อที่จะแย่งปืนมาทีนี้พอก็แย่งกันชุลมุนนะครับปืนมันหลุดจากผมจับได้แต่ดำปืนมันหลุดจากมือผมไปแล้วแล้วก็พักนึงก็ได้ยินเสียงปืนลั่นปืนอีกใช่เขาจะให้ผมคืนปืนเขาบอกถ้าคืนปืนเขาจะจบทุกอย่างแล้วใครจะไปคืนตอนนั้นไม่รู้ครับผมก็บอกไม่ถูกเขาคอยจะมาอันนี้ผมตลอดอ่ะผมจะมีแฟนใหม่ก็ไม่ได้ก่อนนั้นเนี่ยมีครั้งนึงเข้ามาอย่างหน้าบ้านนะครับมารถเก้งซ่องขันเพื่อที่จะมาเอาเรื่องครับแต่พอมาถึงเขาบอกว่าเขาจะมาเอาลูกแต่ลูกก็บอกว่าลูกไม่ไปเข้าก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรกันพี่ปอมเขาด่าพี่ก่อนป่ะเห็นบอกว่าเขาด่าเราก่อนตอนขับรถยังครับยังครับเขาปาดหน้าพี่เหรอใช่ป่ะเขาปาดหน้าปาดกี่รอบอ่ะปาดหน้าไปกี่รอบจะทำอะไรพี่เขาปาดหน้าเราแต่ตรงไหนอะพี่เดี๋ยวพี่รบกวนเลยครับพี่เราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมกับสามีเก่าของผมพี่อะไรพูดเลยพี่เดี๋ยวล้มเรารู้จักกันมาก่อนนะเคยเจอกันไหมคะทะเลาะอะไรกันอะพี่ทำไมต้องไปยิงเขาอะพี่เจอที่งานวัดนี่คือทะเลาะอะไรกันนะครับขอยากพี่คือว่ามีเวลาครับจะบอกว่าเราไปทำเขาก่อนมันมีเวลาที่ผ่านมาคือไปฟังโกหกคำจากพวกมันแล้วเขาทำอะไรพี่เขาด่าพี่หรือยังไงแล้วไปให้มันสร้างเรื่องกันนะแล้วเขาปาดหน้าเรากี่ครั้งอะพี่ตั้งแต่ตรงไหนตั้งแต่ออกจากวัดมาเลยป่ะขออนุญาตครับเพราะว่าต้องไปสารบอกว่าเราไปตามหาเรื่องเขาทั้งที่เลิกกันไปนานแล้วแต่เหมือนเราแบบหึงทางโน้นเอาเป็นว่าทางโน้นรังควานคือที่หนูติดต่อคือติดต่อกับเรื่องลูกโดยเฉพาะเลยแต่เมื่อคืนที่มีปัญหากันคือหนูแค่อยากจะถามว่าขับรถปาดหน้าหนูทำไมแค่นั้นเองค่ะแต่ว่ารอบแรกที่ออกมาจากวัดเขาปาดหน้าเราใช่ไหมใช่ค่ะปาดหน้าหนูจะลงข้างทางอยู่แล้วตั้งใจเลยไหมตั้งใจค่ะแล้วตอนนั้นพอเราไปปาดหน้าเขาคุยกับเขาอีกมันถึงได้หนูตามขอตัวก่อนนะ